ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในวันที่22พฤษภาคมเนี่ยนอกจากจะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วนะครับการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษอีกที่หนึ่งก็คือเมืองพัทยาก็จะมีการเลือกตั้งพร้อมกันและก็รับสมัครเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับเราก็ไปดูกันหน่อยนะครับว่าบรรยากาศการสมัครเลือกตั้งนายกแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาในส่วนของผู้สมัครนายกเมืองพัทยานะครับเมื่อวานนี้ก็มีมาทั้งหมดเนี่ย4ท่านนะครับมีคุณปรเมศนะไม่ใช่ปรเมศนี่นะปรเมศงามพิเชษค่ะนะคุณปรเมศงามพิเชษเนี่ยนะครับมาในนามกลุ่มรักพัทยากลุ่มรักพัทยาก็จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสนธยาคุณปลื้มนะเป็นแกนนำอยู่นะบ้านใหญ่บ้านใหญ่อดีตนายกคนเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็มีนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาธรส่งน้องชายนะครับส่งน้องชายที่ชื่อว่าสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรนะครับเกิดผู้สมัครก็คือคุณสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรกลุ่มพัทยาร่วมใจคุณสินชัยนี่เป็นอดีตนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีแล้วก็เป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็มีนายศักดิ์ชัยแตงห้อเป็นอดีตนายอำเภอบางละมุงนะประกาศลงชิงนายกเมืองพัทยาในนามอิสระแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับกลุ่มก้าวหน้าคณะก้าวหน้านะที่วันก่อนคุณธนาธรไปช่วยปราศัยเนี่ยนะครับก็คือนายกิตติศักดิ์นิลวัฒโนชัยนินวัฒนโทชัยนะครับอันนี้เป็นผู้สมัครทั้ง4คนของนายกเมืองพัทยานะครับเลือกตั้งวันเดียวกับผู้ว่ากทมเลยนะค่ะก็จับสลากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ได้หมายเลขมาเรียบร้อยแล้วนะคะหมายเลข1คือคุณปรเมศงามพิเชษจากกลุ่มเรารักพัทยานะคะหมายเลข2คือคุณศักดิ์ชัยแตงห้อค่ะอดีตนายอำเภอบางละมุงนะคะในนามอิสระหมายเลข3คือคุณกิตติศักดิ์นินวัฒนโทชัยจากกลุ่มก้าวหน้าของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็หมายเลข4คือคุณสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรนะจากกลุ่มพัทยารวมใจค่ะแล้วครับนี่ก็เป็น2สนามนะครับการเมืองท้องถิ่นใหญ่อันดับ1แล้วใหญ่อันดับ2รองลงมานะครับ